ที่เห็นโจนาธานเข็มดีเล่นครั้งแรกตกใจไหมว่าคือคนชมเยอะมากพี่ตกใจไหมว่าเฮ้ยมันเล่นดีอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ตกใจเหมือนพวกมึงนั่นแหละเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในสแต็กมาทีแรกเนี่ยคือโจธานเล่นประมาณสักเกมหรือ2เกมจาก 4 5 6เดือนที่ผ่านมาถูกไหมเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็คิดว่าเอเลฟานมันน่าจะเหมือนเอเลียดอเลาะนะน่าจะแข็งแกร่งใช่ไหมคือเข้าบอลหนักอะไรเงี้ยเออเราคิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเรามีกองหลังไทยที่แบบนี้อยู่แล้วเดี๋ยวโจธานมาช่วยเลือกลูกกาอากาศลูกปะทะลูกอะไรเงี้ยนะลูกไอ้กระสีอะไรเงี้ยนะเออตอนนี้พอเล่นไปเล่นมาเฮ้ยซ้อมเอ้ยไอ้นี่มันไม่ธรรมดานี่หว่าเฮ้ยแม่งจ่ายบอลได้เว้ยเออแล้วแม่งดึงจังหวะเอ้ยโอ้โหนี่แบบคือผิดกับที่เราคาดไปเยอะไงครับเออคือส่วนมากลูกครึ่งมาเนี่ยอันดับแรกคือต้องหนักถูกไหมแต่การจ่ายบอลไม่ค่อยได้มันถือว่าในประเทศนะแต่โดทานมานี่เฮ้ยนี่มันพูดมันคล้ายๆปัดสมัครล้านเลยนี่หว่าคือมันจ่ายบอลได้เข้าใจป่ะแล้วมันมีลูกหนักโชว์นั้นเลยใช่ไหมเออคือใหญ่ปัดมันจ่ายบอลได้ถูกไหมแต่ลูกหนักมันไม่ค่อยมีถูกป่ะแต่โจนาธานทั้งหนักทั้งจ่ายนี่คือมันได้หมดนะลูกวางบอลลูกอะไรเงี้ยใช่เขาสั่งเพื่อนภาษาอะไรต้องภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยด้วยมันบอกว่ามันฟังไทยรู้เรื่องแต่มันพูดก็ไม่ได้ใช่อ่าพี่ย่งดูโจนาธานเข็มดีเนี่ยมาเล่นในไทยลีกได้ไหมพี่บอกโจนาธานว่าโจนาธานอยู่อ่ะไปเล่นในเดนมาร์กเถอะอย่ามาเล่นไทยลีกเลย จริงๆไอ้พูดตรงนะ บอกอยู่ไปเล่นในเดนมาร์กนะแล้วอยู่เล่นอยู่ที่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวทีมชาติเล่นกลับมาถ้าอยู่อยากจะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกนะอยู่เล่นอยู่ข้างนอกอย่ามาเล่นข้างในเพราะเดี๋ยวอยู่กลับมาข้างในเนี่ยไอ้กลัวว่าอยู่อ่ะจะเหมือนลูกครึ่งคนอื่นพอติดที่สายคนไทยแล้วจะเรียบร้อยจะเรียบร้อยเลยเหรออ้าวถูกไอ้ปู่อ้ํายกตัวอย่างมาถูกป่ะถูกมั้ยเออพี่ได้ไปยกตัวทานฮะยกตัวอย่างใครอ่ะจะไม่ต้องยกตัวอย่างใครหรอกมันก็ดูดิถูกป่ะล่ะคือไม่ต้องยกตัวอย่างคือกูอยากให้เด็กคนนี้ไปอยู่ข้างนอกเลยแบบไปเอาความกระหายความอะไรแล้วก็กลับมาบวกเพิ่มกับความคลาสสิกของคนไทยที่เรามีนะมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากทำไมทีมญี่ปุ่นถึงนักเตะที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เล่นเยอรมันเขาไม่ค่อยกลับมาญี่ปุ่นถูกป่ะครับเออทั้งที่หลีญี่ปุ่นก็มีมาตรฐานสูงนะถูกไหมทำไมเขากลับมาตอนที่เขาอายุมากๆแล้วพี่อยากให้โจนาธานเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับผมสรุปอย่างนี้ผมสรุปว่าพี่โย่งมองว่าโจนาธานถ้าเล่นไทยลีกเล่นได้แน่ถูกป่ะแต่อย่าเล่นเลยอย่าเล่นเลยเล่นได้เลยทีนี้ถ้าโจนาธานขึ้นไปชุดใหญ่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เล่นได้ไหมพี่โย่งพี่ว่ามันเล่นได้นะเพราะว่าตอนต้องยอมรับว่าตัวทีมชาติชุดใหญ่มันมีตัวเก่งๆเยอะนะมีทั้งอุ้มทั้งเจโอ้โหมันเยอะคือแต่ประเด็นคือพวกนี้ต้องประคองน้องๆด้วยเพราะว่านิสัยโจธานเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามันอยู่กับทีมชุดนี้ไม่มีปัญหาหรอกถูกป่ะล่ะมันจะหยอกล้อมันจะตวาดใครอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมเพราะเด็กพวกนี้มันรุ่นเดียวกันไงแต่ถ้าไปอยู่ชุดใหญ่เนี่ยโอ้โหมันไปตวาดแบบตัวเก่าๆตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเกิดชุดใหญ่ไม่เข้าใจมันก็จะลำบากใช่ไหมเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเนี่ยโจธานต้องค่อยๆเรียนรู้ไปครับใช่ชุดใหญ่เนี่ยยืนที่เป็นคนแรกได้ไหมอย่างโจนาธานเอาเฉพาะฝีเท้าอย่างเดียวที่พี่ยงเห็นพี่ว่าถ้าฝีเท้าไม่รวมประสบการณ์เฮ้ยมันยืนได้ปะเรียนรู้ทองเบียร์หรือว่าคู่พันษาอะไรอย่างนี้ได้เลยพี่ยงพี่ว่าพันษาดีกว่าพันษาดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันโจธานก็หนักหน่อยถูกไหมใช่ไหมใช่เท่ากับว่าพี่ได้เพชรมาเม็ดนึงเลยนะคราวนี้นะเพราะว่าโจนาธานเข็มดีเราคนไทยไม่ค่อยได้เห็นเลยไม่เคยเห็นเลยโอ้ใช่แล้วก็ที่มันคุยนะที่เราผ่านมาจริงๆเหมือนที่คุณแป้งเขาบอกอะกุ๊ดทับซันแพทเดอร์สันอะไรเนี่ยเฮ้ยมันดีนะใช่โจนาธานเนี่ยมันดีเลยเขาบอกว่าดีเลยนะนี่เองคิดดูว่าไอ้ตัวโจนาธานเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นนะมันจะเล่นได้ขนาดนี้และไอ้ที่เขาบอกว่าดีมันก็คงดีจริงว่ะใ